สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นกดครึ่งคลายหลังอันนี้เราก็จะนวดให้กันประจำอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากทำงานเสร็จเราก็ต้องนวดคลายออกแต่ว่าก็ขอนำมาลงไว้เป็นวิทยาทานหรือว่าให้ผู้ที่เริ่มเรียนใหม่ได้รับชมแล้วก็นำไปฝึกฝนได้เป็นท่าง่ายๆนวดง่ายๆสบายๆจะเป็นการนวดแค่หลังคอบ่าไหล่ด้วยการจะรีดเบาๆลงออดเบาๆนั่นเองสบายๆ สามารถดูแล้วฝึกตามได้หรือว่านวดให้คนที่บ้านได้เลยเพราะว่าถ้าไปร้านนวดก็อาจจะอยู่ไกลหรือว่าปวดเมื่อยดึกๆเดินๆค่ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดูแล้วนวดให้คนที่บ้านได้หรือว่าคนใกล้ตัวของเราได้นั่นเองก็กระจายน้ำมันหรือว่าถ้าเรามีออยล์อยู่เราก็ให้ทั่วหลังทาให้ทั่วหลังง่ายๆหลักการก็ในการนวดนี้เราจะไม่ได้ใช้ท่ายากจะมีแต่ท่าง่ายๆเรื่อยๆก็ลงศอกได้เลยถ้าฝึกศอกถ้ายังไม่ได้เริ่มฝึกศอกก็ลงมือส้นมือนิ้วมือดีดไล่เพราะการที่ลงศอกเนี่ยมันคลายได้เร็วใช้เวลาน้อยถ้าหลังคลายดีคอบ่าไหล่ก็จะคลายดีการปวดหัวตึงต้นคอก็จะลดน้อยลงหรือว่าผ่อนคลายได้ดีนั่นเองน้ำหนักก็จะลงไม่เยอะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้กับลูกค้าผู้ที่ไม่เคยนวดหรือว่านวดวัยรุ่นหรือว่าผู้ที่ตัวเล็กคนเล็กบ้างก็จะค่อยๆนวดประมาณนี้น้ำหนักลงไม่เยอะแต่ว่าให้ได้ความรู้สึกที่ดีนั่นเองในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแต่ก็อยากลงไว้เพราะว่าในการลงคลิปแต่ละครั้งที่วันลงไว้วันก็ย้อนมาดูมาฝึกเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ฝึกก็ยังฝึกอยู่แต่ละอาการแต่ละผู้ป่วยที่ไปเจอมาบางทีก็ย้อนมาดูในคลิปในช่องเหมือนเดิมมันก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนปรับปรุงอันไหนที่ดีอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาให้ดีกว่าเดิมอันไหนที่เราจำไม่ได้อะเราต้องย้อนกลับมาดูคลิปเดิมๆก็เลยจำเป็นต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆมันก็จะลงไว้นั่นเองทางง่ายๆได้ผลดีสไตล์ของเราคือนวดเหมือนไม่นวดเจ็บไหมก็ไม่เจ็บแต่มันคลายได้ดีนั่นเองก็ดูท่าก็ไม่มีท่ายากเลยไม่มีท่าอะไรที่แปลกไม่มีท่าอะไรที่ลูกค้าต้องร้องโอดโอยหรือว่าต้องร้องขอชีวิตไม่มีเราก็จะไม่ทำเช่นนั้นเพราะว่ากล้ามเนื้อก็มากไปก็ระบมอักเสบบวมด้านในซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเรานวดแล้วใส่ใจเพิ่มขึ้นอันเนี้ยมันจะดีมากไม่มีใครอยากโดนนวดแล้วเจ็บเราก็เช่นกันเราอยากโดนนวดก็อยากสบายแต่มันคลายได้ดีเราจะหานวดได้ที่ไหนหลายคนก็ถามเข้ามาแต่ก็มีเยอะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำที่ไหนให้แต่ยังไงก็ตามการที่เราฝึกหรือว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราเป็นหมอเราก็มองในแง่ของลูกค้าอยากได้รับความรู้สึกแบบนี้เราเองก็อยากได้รับความรู้สึกแบบนี้ที่วันกล่าวมาเพราะส่วนมากที่วันนวดเหมือนวันจะใส่ใจแล้วก็ใส่จิตวิญญาณลงไปเหมือนที่เรานวดร่างกายตัวเองอยู่วันจะคิดแบบนี้เสมอร่างกายตัวเองที่เป็นลูกค้าเนี่ยเหมือนร่างกายเราเลยเราอยากได้แบบไหนอยากได้ความรู้สึกแบบไหนอยากเจ็บแบบไหนอยากคลายแบบไหนมันก็จะใส่ไปค่อยๆช้าๆเรื่อยๆอันเนี้ยจะได้ใจลูกค้ามากแต่ถ้าเรา
็มีบางครั้งที่ต้องหักดิบก็คือเจ็บแล้วคลายเลยก็จะมีบางจุดแต่ก็ต้องดูตามจังหวะนั่นเองอันนี้คือเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ที่ได้แล้วก็ประสบการณ์ที่วันนำมาฝึกแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนั่นเองต้องขอบคุณลูกค้าหรือว่าผู้ที่มีอาการต่างๆที่ได้มาคุยกันได้มาให้โอกาสเราได้ศึกษาเรียนรู้อาการนั้นๆของทุกๆท่านด้วยก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพี่ๆ FC ที่ติดตามผลงานแล้วก็โทรมาพูดคุยหลังไมค์มีแชทมาคุยหลังไมค์ปรึกษาก็ช่วงไหนว่างมันก็จะยินดีให้คำปรึกษาถ้าช่วงไหนติดงานอยู่ก็จะพิมพ์ทิ้งไว้ได้นี่คลิปนี้ก็ถือว่าพูดคุยมีสาระนิดนึงแต่ก็อย่าเพิ่งรำคาญนะคะถ้านวดก็ให้ดูไปเรื่อยๆเคลิ้มไปแต่ถ้าวันใส่เฉพาะดนตรีเนี่ยพี่ๆหลายท่านบอกว่าดูไปแล้วจะหลับแล้วดูไม่จบสักทีก็โอเคเดี๋ยววันจะมาพูดเสริมเพื่อให้ตาเราได้ดูสมองเราก็จำแต่ว่าหูเราก็ได้ฟังด้วยบ้างเป็นบางครั้งหาโอกาสที่จะมาอธิบายในแต่ละคลิปให้ได้มากที่สุดก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจจริงๆหลังจากที่นวดคลายเสร็จมันก็จะนวดประมาณนี้ไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบาถ้าเบาเนี่ยจะปวดอึนหลายคนก็ถามเข้ามาว่าใช้ออยอะไรที่ร้านหอมก็จะเป็นออยตัวนี้เลยกินนมข้าวมันจะหอมอ่อนๆหอมสดชื่นยิ่งโดนเข้ากับยาหม่องเขาก็จะสดชื่นสบายๆมีลูกค้าหลายท่านที่เข้ามานวดแล้วขอซื้อน้ำมันก็ตามนี้เลยมันก็จะแนะนำไปซื้อที่ร้านบิวตี้หรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ก็คลิกใต้คอมเมนต์เดี๋ยววันจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่จะเป็นลิงก์เข้าไปซื้อในช่องทางออนไลน์นั่นเองออยตัวนี้ก็จะเป็นออยที่มีกลิ่นหอมหอมอ่อนหอมแบบละมุนมากแล้วถ้าเป็นออยธรรมชาติมันก็จะเลือกใช้ออยของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือจะเป็นน้ำมันมะกรอกแล้วก็น้ำมันงา3น้ำมันนี้เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั่นเองน้ำมันมะพร้าวนี่ถามว่าดีไหมดีมากใช้ดีแต่ใครที่หาซื้อไม่ได้อยู่ไกลเมืองก็สามารถกดสั่งซื้อออนไลน์ได้จะเป็นใต้คลิปนี้หรือว่าจะเป็นในคอมเมนต์ข้างใต้นี้ก็ได้เลยฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราใครสนใจคอร์สออนไลน์ของเราก็สามารถสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้คอร์สนี้จะเต็ม50ท่านแล้วแต่ว่าหลังจาก50ท่านไปก็จะเป็นอีกราคานึงขอบคุณแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า